ครับวันนี้ก่อนอื่นจะมาพูดเรื่องหมาปักหมาปักและนึกออกหมาปักนิ้งปกติที่เคยเลี้ยงมามันจะหนักประมาณ10โลขึ้นอ่ะ11 12 13เจอหนักสุดหลอดแก้วตอนนั้น17กิโลแล้วนางก็ลดน้ำหนักลงมาเพราะโดนหมอบ่นพอดีวันนี้มิ้งมีปักดำเฮ้ยจริงๆมีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีวันนี้แต่พอดีวันคือปักดำของมิ้งมี2ตัวคืออุ่นใจกับม่วนใจทุกครั้งที่พาไปหาหมอมันก็จะหนักประมาณ6 7 8กิโลไม่เกิน8กิโลหนักประมาณ7กว่ากิโล 7.5 7.2 อะไรประมาณนี้ทุกครั้งมิ้งก็เลยคิดว่าปักปกติตามอ่านหนังสือมันก็ไม่เกิน8กิโลเราคิดว่าหมาเราผิดปกติแต่จริงๆวันนี้จะมายืนยันว่าปักจริงๆแล้วมันตัวแค่นั้นแหละมันตัวประมาณ 7-8 กิโลหมอก็บอกว่ามันไม่ผิดปกตินะมันก็ตัวแค่นี้สำหรับคนเลี้ยงปักที่อยากให้หมาตัวอ้วนแบบหลอดแก้วมันคือหมาโอเวอร์เวทมันคือหมาแบบโอเวอร์ไซส์มากๆเลยอะแบบตัวมันใหญ่เวอร์มันอ้วนนะมันเป็นหมาผิดปกตินะมันเป็นหมาอ้วนมันต้องโดนลดน้ำหนักแล้วตอนนี้มันก็เข้าคอร์สลดน้ำหนักอยู่ด้วยแต่มันก็ไม่ลดแล้วอะมันก็เหมือนเจ้าของมันอะเนาะก็เข้าใจตรงกันนะว่าปักจริงๆแล้วหนัก 6-8 กิโลไม่อ้วนไปกว่านี้แล้วแต่เดี๋ยวถ้านางมีลูกนางคงจะแบบอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนผู้หญิงนั่นแหละโอเคเข้าใจตรงกันเดี๋ยวขอโยคะนิดนึงไม่ไหวแล้วน้ำหนักขึ้นมาพูดให้ฟังเรื่องหมาปักเฉยๆบ๊ายบายครับผม